กองวัณโรคกรมควบคุมโรคร่วมกับสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมประชาชนปลอดสะอาดปราศจากวัณโรคเนื่องในสัปดาห์รณรงค์วันวัณโรคสากล World TB Day ระหว่างวันที่11ถึง25มีนาคมนี้ค่ะโดยกิจกรรมภายในงานนะคะมีการบริการเอ็กซเรย์โดยรถเอ็กซเรย์ดิจิตอลเคลื่อนที่ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่างๆและประชาชนผู้สนใจที่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะการบริการตรวจหาเสมหะด้วยเทคนิคทางบริกูลระดับอนุชีววิทยาบูธตรวจสุขภาพตรวจดัชนีมวลกาย BMI วัดความดันโลหิตและอื่นๆรวมไปถึงจัดบูธบริการให้ความรู้เรื่องวัณโรคแก่ผู้ที่สนใจค่ะท่านใดที่สนใจนะคะสามารถไปร่วมงานระหว่างวันที่21ถึง25มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ไปจนถึง 15:00 น.ค่ะที่สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครค่ะโดยทุกกิจกรรมนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะสามารถติดตามข่าวสารและสาระดีๆทุกช่องทางของกรมควบคุมโรคได้นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1462ค่ะ